Music Arms คือมันเป็นทรงเซมิฮอลโลที่แตกต่างจากค่ายอื่นตรงที่ว่ามันมีกลิ่นของ Fender ชัดเจนมากไม่ใช่ว่าจะเป็นแนวล็อกอังกฤษหรือว่าจะเป็นแนวกรันช์แนวแบบกะหลากนี่คือแบบตัวนี้มันจะมีความดิบเวลามันเล่นล็อกอ่ะตัวนี้คือ Squier Classic White Starcaster นะครับโห oh. กลับมาเจอกับพวกเรา2คนอีกแล้วครับผมกายมิวสิกอาร์มแนทครับวันนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับมีกีตาร์ของค่าย Squier นะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับอาจจะดูแปลกตาแปลกหูไปนิดนึงครับอาจารย์ครับครับอาจารย์นี่เลยครับอาจารย์พรีเซนต์หน่อยครับมันคืออะไรครับตัวนี้คือ Squier Classic White Starcaster นะครับโห นี่ผมบอกไว้เลยว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับทรงแบบนี้เท่าไหร่ใช่แต่จริงแล้วเขาบอกนะฮะเดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่1976ครับใช่ครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์เท้าความนิดนึงก็ทาง Fender ก็เลิกผลิตไปนะแล้วก็มากลับมาผลิตใหม่อีกทีเมื่อตอนปี2013แต่ทีนี้ก็โดยหน้าตาเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะเอาปุ่ม Master Volume ออกไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็น adjust automatic แทนนะครับตรงนี้ครับผมก็คือจริงๆแล้วที่จะบอกมีตั้งแต่ปี1976แล้วก็เลิกผลิตไปเพราะว่าได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยใช่ไหมแล้วก็เพิ่งมาผลิตในรุ่นใหม่นะครับใช่ครับแต่ว่าตัวที่เราถืออยู่ตอนนี้จะเป็น Squier ใช่ครับนะครับผมในซีรีส์ของที่เป็น Classic White ใช่ครับผมก่อนมี Fender ทำมาก่อนนะยังไม่เห็นว่าไม่น่าเชื่อว่า Squier จะทำออกมาด้วยแล้วทำออกมาแบบดูเป็นงานแบบเก๋แบบโหแบบใกล้เคียง Fender เลยมันพรีเมียมเหมือนกันนะพรีเมียมเลยดีกว่านะครับอาจารย์ครับทรงนี้มีใครที่แบบว่าใช้แบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างครับถ้าสายอัลเทอร์เนทีฟนะในช่วงยุค90ทั้งหลายเนี่ยรู้จักวงเรดิโอเฮดอยู่แล้วจอห์นนี่กรีนวูดเนี่ยเอาตัวนี้มาใช้ในชุดโอเคคอมพิวเตอร์คิด A แล้วก็ชุดพีระมิดซองแล้วเขาจะใช้มีคันสีเป็นโบใช่ไหมโบสีไปหาดูได้ครับมีตัวนี้เลยใช่ครับใช้นะครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวนี้ว่าสเปคมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าได้ครับตัวนี้นะครับรูปทรงมันก็จะเป็นแบบเซมิฮอลโลบอดี้ใช่ครับนะครับตัวนี้ไม้เขาบอกว่าเป็นเมเปิลครับนะครับเป็นไม้เมเปิลนะครับทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยจ้าทั้งตัวเลยครับเมเปิลทั้งตัวเลยรวมกระทั่งฟิงเกอร์บอร์ดกับเน็กด้วยจะเป็นเมเปิลนะครับตัวนี้แต่ว่าเอกลักษณ์ก็คือตรงหัวเลยเฮดสต็อกนี่คือเอกลักษณ์เขาเลยนี่ฮะคือ Squier มาทุกอย่างเลยใช่แล้วก็คือทัชชิ่งสัมผัสเนี่ยในเรื่องของคอเนี่ยก็คือจะเป็นของ Fender เลยใช่ครับอันนี้จะเป็น Radius 9.5 ไม่วินเทจนะครับผมเล่นง่ายตัวนี้เล่นง่ายเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเขาใส่ Pickup นะครับ Violence ใช่ครับของ Fender Violence นะครับเป็น Humbucker 2ตัวครับผมนะครับแล้วก็มี2โทน2วอลลุ่ม2โทน2วอลลุ่มนะครับแยกกันเลยใช่อันนี้เป็นของตัวเน็กครับข้างบนแล้วตัวนี้ของตัวบิดใช่ครับทิกเตอร์3ทางนะครับใช้ง่ายครับสีก็ตัวนี้จะเป็นสีทีโทนซันเบิร์ดครับผมนะครับไล่เฉดไปเลยนะครับผมคือตัวนี้มันให้ความรู้สึกที่เหมือนกับกีตาร์แบบว่าออกแนวแบบบลูโบราณหน่อยเอาไว้เล่นพวกประมาณนั้นอ่ะใช่แล้วก็เอาเทอร์เนทีฟเหมือนในยุคเทอร์เนทีฟใช้เป็นปิกกิ้งกันเยอะอะไรเงี้ยแต่งน้อยอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ครับผม
โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าเสียงตัวนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับครับอาจารย์หลังจากที่เราได้ทดสอบเสียงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เคยเล่นทรงนี้มาก่อนไหมอันนี้ครั้งแรกนะแรกที่เล่นเลยเพราะว่าเคยเล่นแต่ซิงเกิลโล่ยี่ห้ออื่นอันนี้ก็ให้ซาวที่เป็นซิงเกิลโล่นี่แหละแต่มันแปลกตรงที่ว่าคอมเป็นเมเปิลไงมันก็จะได้เรื่องเสียงที่ใสๆขึ้นหน่อยอื
คือมันเป็นทรงเซมิฮอลโลที่แตกต่างจากค่ายอื่นตรงที่ว่ามันมีกลิ่นของ Fender ชัดเจนมากชัดเจนมากโดยที่ว่าพิกอัพคาแรคเตอร์ของ Fender ตรงนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับมันไม่ใช่เซมิฮอลโลที่แบบหนาๆเหมือนเป็นทัมเบอร์กิ้งของยี่ห้ออื่นครับแต่นี่มันจะแบบว่าเป็นไวเลนส์ของเขาอ่ะมันจะให้เสียงแบบมีความเป็น Fender ติดมาด้วยเยอะเลยนะครับแล้วก็บวกกับทรงที่เป็นเซมิเนี่ยมันจะมีความกลางๆกลวงๆสำหรับคนที่ชอบแบบย่าเสียงกลางติดๆมาหน่อยอะไรเงี้ยเออนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากแล้วก็คือเสียงทะแวงอะไรเงี้ยมันจะออกมาชัดเจนมากเพราะว่าคอมันจะเป็นสไตล์แบบเมเปิลใช่ครับใช่สไตล์ของเฟนเดอร์คือแบบสัมผัสอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นเฟนเดอร์อยู่เยอะเลยแหละนะครับแต่ในรูปทรงที่เป็นของเซมิซาวมันจะจิโก้หน่อยซาวมันจะจิโก้ครับมันจะเล่นล็อกได้เล่นล็อกได้Okay. แล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบเล่นสไตล์พวกล็อกอังกฤษบิดป๊อปนะอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้มันเหมาะมากเลยถ้าเราลองใส่เสียงแตกนิดนึงนะแล้วลองแบบเล่นตีคอร์ดที่เป็นคอร์ดธรรมดาไม่จะว่าจะเป็นแนวล็อกอังกฤษหรือว่าจะเป็นแนวกลั้นแนวแบบกาลาดนี่คือแบบตัวนี้มันจะมีความดิบเวลามันเล่นล็อกอ่ะใช่ใช่แล้วพอเราเล่นพาร์ทเสียงคีนมันจะมีความใสครับเฟี้ยวเลยแหละแล้วก็ตัวนี้บอกไว้เลยว่าราคาก็ไม่แรงนะตัวนี้อยู่ที่หมื่นกลางเองโอ้โหอาจารย์หมื่นกลางเองก็คือเราได้แบบคาแรคเตอร์แบบที่แบบเป็นแบบยุคแบบ76อะไรเงี้ย70ต้นๆแล้วแบบบวกกับเขาเรียกว่าอะไรเสียงที่แบบมันแบบถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แบบชัดเจนมากเอาจริงๆนะเวลาซื้อไปไม่มีเวลาเล่นเอาไปแขวนก็สวยแล้วเท่แล้วแหละคือเออมันสวยจริงๆตัวนี้นอกจากคนที่แบบเป็นมือกีตาร์แล้วพวกนักสะสมกีตาร์คนที่ชอบสะสมกีตาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับจองเอาไปสะสมไว้ถือว่าเป็นคอลเลคชันที่ดีเลยแหละใช่ครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็อยากจะลองก็เชิญได้ครับ Music Arm ทุกสาขานะครับลองซาวใหม่ๆดูผมว่าตัวนี้น่าจะชอบลองมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วกันนะครับทุกสาขากับที่ Music Arm นะครับวันนี้ผมและอาจารย์แนทลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรเด็ดๆมานำเสนอคอยติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms